พี่กบอยู่ที่แปลงของพี่ยศอยู่ที่น้ำใสนะครับแปลงนี้ก็โฉบสารแล้วเนาะตอนนี้พี่เขาโฉบสารแล้วเนาะใบมาประมาณนี้นะครับเป็นแปลงที่ปลูกความห่างเนี่ยก็เนี่ยฮะความห่าง10ต้นนี้นะฮะประมาณ10คูณ10นะครับทุเรียนอายุประมาณ7ปี8ปีเดี๋ยวผมพาดูนะครับดูใบดูลักษณะนะอ่ะเดี๋ยวพาดูตอนนี้เป็นไงบ้างปีนี้ปีที่แล้วปีที่ผ่านมาแปลงนี้ได้เท่าไหร่เกือบ5ล้านนะครับนะเกือบนะไม่ถึงนะเพราะว่าพี่เองจริงๆก็มีคนเหมาเนาะบอกว่าเหมา5ล้านนะครับกี่ตันเนาะผมจำไม่ได้นะจำจำนวนตันไม่ได้นะครับแต่ทราบว่ามีคนจะมาเหมาแต่ว่าปรากฏว่าพี่เขาอยากจะขายเองก็เลยพลาดราคาไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อนลองดูนะฮะโอ้โหใบดำเงางามเรียกใบตันนะครับนี่ครับเห็นบอกว่ามีออกดอกมาบ้างแล้วนะมีแต่ว่าไม่รู้ต้นไหนนะครับโอ้ของเพื่อนๆของที่อื่นเป็นยังไงบ้างเนาะพี่กบไม่ได้ออกพื้นที่หลายวันเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะเพราะว่าที่ผ่านมาเจอฝนบ่อยมากก็เลยไม่ได้ออกนะครับไปพบพี่น้องชาวสวนหลายวันเลยนะครับคิดถึงทุกท่านเลยนะฮะคิดถึงโอ้คิดถึงลูกค้าทุกคนเลยนะเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆที่ติดต่อพี่กบก็เนาะยังคิดพี่กบก็ยังคิดถึงตลอดเลยนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีหลายๆที่อาจจะมีเรื่องฝนตกหนักมากก็มีปัญหาเรื่องฝนเนาะไม่ทราบว่าทางพี่นุชอยู่ตรงพี่นุชอยู่ที่ทับลานนะครับอยู่ตรงอุโมงค์ทับลานเป็นยังไงบ้างเนาะได้ข่าวว่าทางนู้นก็มีน้ำท่วมแล้วก็เป็นห่วงพี่นุชเหมือนกันนะคิดถึงนะพี่นุชก็ขอให้นะอย่ามีปัญหาน้ำท่วมเลยนะครับแล้วก็ทางพี่ๆที่เขาคิดจะกูดก็มีหลายที่นะฮะที่มีปัญหาน้ำท่วมเนาะก็ขอให้ผ่านไปนะครับแต่ว่าในส่วนของระยองเขาชะเมาเนี่ยก็ฝนมาทุกวันเลยนะครับวันนี้นะแดดมาดีกว่าเมื่อวานสองวานนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายจะเป็นยังไงบ้างนะพาชมสวนพี่ยศนะฮะก็คุยไปเรื่อยนะครับก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะคุยคนเดียวนะครับพูดอยู่คนเดียวเดี๋ยวกบขอแป๊บหนึ่งนะขอนี่เลยพี่เขาปลูกห่างนะเนี่ยอย่างตรงนี้ก็เห็นเลยห่างกับใบก็ใบเขียวตันนะเนี่ยใบเขียวเข้มมันเงางามนะครับนี่นะครับเรียกว่าทุเรียนมีความสมบูรณ์นะฮะมีความอุดมสมบูรณ์นี่มากๆเลยนะครับนี่ฮะคือบรรยากาศนี่ฮะนะครับน้องอยู่คนเดียวทำอะไรเยอะทำอะไรอยู่ครับครับทำอะไรอยู่อ๋อตัดหญ้าเหรอขอชมพี่กบใช่ครับเอาตัวนั้นมาให้นี่ก็เลยถือโอกาสเดินชมทุเรียนด้วยเนาะท้องแก่กลับยังกลับแล้วเนาะโหวันนี้ช่วงนี้ทำอะไรบ้างครับครับผมมีแต่แต่งกิ่งแต่งฝั่งนี้ไปประมาณ 3-4 วันอ๋อแต่งกิ่งใช่ไหมฮะโอ้ใบมาดีครับใบดีมากเลยใบเขียวเข้มดีมากเลยเนาะนี่น้องเขาดูแลสวนของพี่ยศอยู่นะครับสวนนี้ทั้งหมดกี่ต้นนะทั้งหมด300กว่าต้น300กว่าต้นอายุอยู่ที่7ปี7ปีนะครับน้องชื่ออะไรนะน้องสิกรครับน้องกรสวัสดีครับเพื่อนนะครับนี่สวนพี่ยศปีที่แล้วก็ไอ้ปีที่แล้วหนูมายังปีที่แล้วหนูไปอยู่ชลบุรีก่อนอ๋อเพิ่งมาช่วยปีนี้ใช่ครับแต่ก่อนหนูก็อยู่นี่อ๋อแล้วหนูย้ายไปชลบุรีครับน้องกรนะครับคนดูแลสวน
พี่กบพาเที่ยวชมสวนด้วยนะนะมาเที่ยวชมด้วยกันนะครับเออเป็นไงบ้างเจอฝนบ่อยไหมฮะช่วงนี้เจอบ่อยครับฝนตกทุกวันครับมีแต่วันนี้ไม่ลงครับเออแต่ว่าอากาศแบบนี้ก็มีสิทธิ์มาอีกนะครับผมมีสิทธิ์อากาศอบอ้าวมากวันนี้อบอ้าวมากๆเลยนะครับแดดแรงมากๆโอ้แต่ว่าใบเสมอมากเลยนะเพื่อนๆนี่ฮะเขาทำได้ใบตันนะฮะเขียวเข้มพร้อมที่จะออกดอกนะถ้าอากาศนะเปลี่ยนกว่านี้แห้งกว่านี้หน่อยเจอหนาวมานิดนึงนะรับรองนะครับเนี่ยพี่เขาแต่งกิ่งดีมากเลยนะครับโป่งขนาดแต่งโป่งมากเลยเนาะแต่ว่าพอใบมันมาเต็มที่ก็ยังถือว่าทึบเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ฮะปีนี้เนาะพี่กบก็โอ้โหเครื่องร้อนด้วยเนาะก็ถือโอกาสนะพาชมเข้าๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่กบไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายแต่เห็นว่าปีนี้สวนของพี่ยศเนี่ยถือว่าโอ้โหทำใบเขียวเข้มใบเสมอมากนะครับเพื่อนๆเพื่อนคงเห็นเนาะคงเห็นเนี่ยดูใกล้ๆโอ้โหเนี่ยนี่ครับอาหารเต็มเลยนะฮะปีที่แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอยู่แล้วนะปีนี้ก็น่าจะไม่แพ้ปีที่แล้วเพิ่มน่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วด้วยเนี่ยเพื่อนครับโฉบสารไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับกี่วันแล้วครับโฉบได้กิ่งวันที่เท่าไหร่ประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าครับแล้วอัตราส่วนในการใช้สารได้ทราบไหมอัตราส่วนน้ำพ่นครั้งหนึ่งใช้น้ำกี่พันลิตรอัตรา300ต้นใช่ไหมก็ใช้อยู่ประมาณ 1,500 ลิตรครับอ๋อครับแล้วปุ๋ยตอนนี้ยังใช้ปุ๋ยทางดินยังใช้อะไรไหมฮะยังใส่ไหมฮะปุ๋ยทางดินไม่ได้ใส่แล้วครับไม่ได้ใส่แล้วครับผมใส่แต่ยิบซ้ำอ๋อยิบซ้ำใส่ไปเมื่อไหร่ฮะยิบซ้ำใส่ไปประมาณไม่ใช่ยิบซ้ำโดโลไมท์ครับโดโลไมท์ใส่ไปประมาณ 4-5 วันครับอ๋อโดโลไมท์โคนให้มันกันรากเน่าอ๋อนี่โดโลไมท์เหรออ๋อใส่โดโลไมท์อ๋อใส่ประมาณ 3-4 วันเป็นผงหรือเป็นน้ำเป็นผงครับเป็นผงเนาะครับผมโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆครับเห็นแล้วถือว่าเขาทำทุเรียนนะพี่กบมาเห็นใบเนาะใบเขียวเข้มจนแบบดำปี๋เลยครับโอ้โหแล้วเสมอด้วยเสมอทุกต้นเลยใช่ครับเป็นสายนี้ทุกต้นเลยเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยน้องเขาดูแลอยู่โอ้แล้วอาหารพืชจุลธาตุพ่นทุกกี่วันครับเขาให้พ่นอยู่มันแล้วแต่ช่วงครับมีแต่เขาเว้นช่วงนี้ครับระยะก่อนนี่ช่วงก่อนนี่ตอนช่วงที่ใบเป็นพืชตลาดครับครับเขาจะพ่นบ่อยเลยครับอ๋อแต่ตอนนี้ไม่ได้พ่นแล้วใช่ครับก็สะสมอาหารมาแล้วเนาะก็ประมาณไม่ได้พ่นมาประมาณ 14-15 วันแล้วครับปกติใน7-6-7วันก็เขาให้ใส่บางทีก็ครับครึ่งเดือนครับแล้วพวกเพลี้ยพวกอะไรก็แมงอะไรก็ไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าใบแก่จัดนะใบด่างอยู่กับใบก็ไม่มีเลยไม่มีเลยครับผมนะโอ้งามมากเลยใบงามมากใบสวยมากๆเลยเพื่อนนี่ฮะแล้วก็ไซส์เป็นทุเรียนไซส์อายุ7ปีนะแล้วความห่างเขาได้นะความห่างเขาห่างประมาณ10เนาะ8เมตรครับ8เมตรใช่ไหม8เมตรขึ้นไปใช่ครับโอ้พี่กบดูด้วยสายตานะประมาณ8เมตร8เมตรขึ้นไปนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ครับเพื่อนครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้นิดนึงโอ้โหนี่ครับอ๋อนี่เหรอใช้โดโลไมท์สาดไปที่ตัวต้นเลยใช่ไหมฮะอันนี้อะไรเป็นยิบซ้ำครับเพราะมันเป็นบางต้นที่มันเป็นหนอนขึ้นครับเออใช้ยิบซ้ำครับผมเพราะยิบซ้ำผสมน้ำแล้วก็ใส่สูตรปุ๋ยของอาจารย์โลดที่ว่า อะไรอ่ะเขาเรียกปุ๋ยอะไรที่มันเป็นขวดเล็กๆอ่ะที่สีอ๋อตัวยาลาอ๋อผสมแล้วก็ใช้ยิบซ้ำใช่ครับผสมแล้วก็ทาหรือว่าสาดทาแล้วก็เวลาน้ำเยิ้มออกมาอ๋อตรงนี้มันก็ยังเยิ้มอยู่แต่ที่อื่นมันแห้งหมดแล้ว